สวัสดีค่ะพบกับช่องลูกตาลโตโร่นะคะคลิปนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องแลมน้องโฟกัสและหม่ำมีลูกเกดนะคะสถานที่ที่เราจะไปในคลิปนี้คือมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นงานรับปริญญาเอกของเพื่อนพวกเราและดูบัวคาเฟ่ที่ดูบัวคาเฟ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะสถานที่กว้างมากได้ใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆมากๆซึ่งผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในดูบัวคาเฟ่มีร้านอาหารขนมเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากเลยค่ะกัดหัวล้ออะไรอ่ะตัวไหนต้องการอ๋อยกปลาไหนต้องหัวล้อปลาตัวไหนต้องตายอ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วครับจมลงไปแล้วปลาตายก็จะจมลงไปแล้วมันว่ายไม่ว่ายน้ำมันไม่หายใจมันก็เลยตายตายไปแล้วเอ้ยโฟกัสเรียกปลาเหรอคะอะไรนะข้างล่างลึกเลยอ๋อยังไหนนะยังว่าโชว์ดันเนี่ยเขาบอกว่าฉันว่าเธอนะดูลูกตาฉันดิสวยไหมเลี้ยงไหมแล้มเลี้ยงไหมแล้มจะเลี้ยงกี่ตัวแล้มสี่ตัวสี่ตัวมีครบเปล่าสี่ตัวน้ำผู้ดูปลาฉลามอยู่ในนี้อ้าวปลาฉลามดูดูดูอะไรคะตัวดิตกลงว่ามีกี่ตัวปลามีกี่ตัวถ้า150 150เลยเหรอไอ้กินตัวนี้กินได้ไหมอ่ะได้150เบ็ดเอาไปกินได้ไหมคะเอาไปกินได้ไหมใครชอบกินปลายกมือขึ้นพอแล้วนะคะ
ปลาไปไกลๆอ่ะเทียบไปปลามันถึงป่ะไหนพูดใหม่สิครับหมาฟังไม่ทันเลยเยลลี่พิซซ่าที่แลมบินไปกับลูกกันอร่อยจริงๆเลยอร่อยกว่าอร่อยไหมอ่ะอร่อยมากไหมอ่ะอร่อยมากมากแค่ไหนอ่ะแค่100ล้านปีเลยโอ้โหอุ้ยกัดกายอุ้ยอุ้ยกัดกายเอออยู่ตรงมือแลมอ่ะอย่าไปเอาทิชชู่มาเช็ดเร็วเอาไปทิ้งถังขยะเลยกัดกายก็ต้องทำเองเอากัดไปหยิบทิชชู่เลย อยู่บนโต๊ะน่ะเอามาเสริมวิทนี่วิทด้านถังมาหยิบทิชชู่มาแล้วเอามาเลือดจริงๆนะทิชชู่อยู่ไหนมาเสริมจริงๆนี่ทิชชู่อยู่โต๊ะนี่หยิบทิชชู่เลยค่ะรอดีกว่าถึงไหมอ่ะมาข้างหน้าสิเอื้อมว่าเดินมีเพื่อนเอาไปเก็บเยลลี่ขอบคุณครับดูเว็บไข่ thank you ดูเว็บของ thank you you're welcomeเอาไปเก็บติดไหมเสร็จแล้วไปทิ้งถังขยะไหนถังขยะอยู่ไหนคะทิ้งเลยค่ะเก่งมากตบมือให้โฟกัสหน่อยมาเล่นกับเทียแรมได้วันหลังอยากใครอีกนะคะ